ก็ทดสอบนะครับออกอากาศจริงจังอีกครั้งนะครับเน้นย้ำว่าตรงนี้ทำมานี่ไม่ได้ทำห้องส่งนะครับเพื่อจะไปแข่งอะไรกับใครจะเป็นการตรวจวัดที่ปลอดภัยนะครับเพื่อเตือนเพื่อเฝ้าระวังเรื่องของปัญหาหลากหลายพื้นที่ก็ยังมีอยู่นะครับทดสอบระดับเสียงนะครับก็อย่างที่บอกมาว่าถ้าท่านฟังแล้วก็อย่าลืมทุกท่านนะฮะช่วยคอมเมนต์หน่อยว่าเสียงที่ฟังเป็นไงบ้างนะครับเสียงดังฟังชัดมีการกล้องไหมมีเสียงแทรกไหมรบกวนนะครับเพราะว่าเราก็พยายามทำเท่าที่เราทำได้อยู่เรากดแล้วไม่ไปอันนี้ทดสอบครับไม่ทราบตะโกนช่วยฟังเสียงว่าเสียงใช้ได้ไหมนะครับแล้วก็ความกล้องแล้วก็เสียงแทรกนะครับเสียงแทรกก็ไม่น่ามีมากกว่านี้แล้วนะครับเสียงดังฟังชัดนะครับผมเปิดไมโครโฟนถูกแล้วเสียงดังฟังชัดนะครับรู้สึกว่าเสียงเบาไปหน่อยแต่ว่าเสียงกล้องยังไม่มีนะครับยังไม่มีคนให้ข้อมูลเรื่องเสียงนะครับเสียงเบาและกล้องเรื่องเสียงกล้องต้องใช้เวลาหน่อยนะครับแต่เสียงเบาทดสอบ1 2 3ทดสอบ1 2 3สัญญาณเสียงโอเคนะครับก็ไปก่อนละกันว่าณตอนนี้โอกาสที่ถามว่าทำไมเตือนของพิมพ์ไว้ที่บ้านเราเนื่องจากว่าตอนนี้ครับตัวพายุทุยากนี่ที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาเยอะมีต้องแยก2อย่างระหว่างโซลาร์แฟร์นะครับโซลาร์แฟร์คือการระเบิดขึ้นมานะครับหลังจากโซลาร์แฟร์แล้วเนี่ยตัวมากก็จะเกิด CME คือการปล่อยพลาสมาออกตามมาอีกครั้งหนึ่งนะงั้นนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนนะฮะว่าการเกิดโซลาร์แฟร์นะครับแล้วก็ตามมาด้วยพลาสมาคือตัว CME ออกมาอีกทีนึงนะครับงั้นตรงนี้น่าจะนี่คือจุดดับที่3190เนี่ยก็เรียกว่าอยู่ตรงกับโลกพอดีจริงๆแล้วมันเคลื่อนที่มาขวามือหน่อยนะครับงั้นตรงนี้ณวันนี้นี่พลังงานนี่มีครบทุกอย่างนะครับอัลฟาเบต้าแกมมาเดลต้าด้วยงานที่ผ่านมานะครับเหมือนกับว่าดูเหมือนกับไม่ระเบิดไปแล้วแต่ว่าข้อมูลณวันนี้เนี่ยพลังงานมันขึ้นมารุนแรงต้องดูของโซลาร์แฮมนะครับ3192ณดูตอนนี้นะครับ3192นี่นะครับโอกาสเอ็กซ์คลาสบอก 0% แต่จริงเนี่ย
มีเบต้าแกมมางั้นโทรทัพ3192มีโอกาสจะ X class มี 5% มา M class 30% งั้นถามว่า3192ก็สามารถระเบิด M class ก็ได้ X class ก็ได้ M นะครับ M 3ขึ้นไปหรือ M 5นะครับสามารถก่อเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ๆซึ่งเกิดซึ่งไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนี่มาดูเรื่องของนะครับ AR 390ก็ชัดเจนนะครับว่า X class 0.5%M class 30% C class 75% จะเห็นว่า31นะครับ92ก็ M 30% X 5% 3190ก็ M นะครับ30 X 5 C 75งั้น2จุดนี้ก็ชัดเจนว่ามีโอกาสระเบิด X class ได้ M class ได้แล้วก็มีการกระทบต่อโลกโดยตรงแต่ถามว่าจุดไหนที่จะมีผลต่อโลกถ้าเกิดมีการระเบิดขึ้นมาก็คงต้องตอบว่าเป็นที่จุดดับนะฮะ3190เป็นหลักเพราะว่าตรงนี้นะครับเป็นใหญ่มากแล้วก็พื้นที่จุดเดียวนี่คือขยาดใหญ่อยู่แล้วนะครับพลังงานตรงกับโลกแต่3192ก็สามารถให้ผลร้ายแรงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะตอนนี้ก็2ตัวนี้แล้วก็วันนี้นะครับถือว่าทุกๆวันที่21ของแต่ละเดือนจะมีปัญหาเรื่องของการเคลื่อนที่ของระบบสุริยะองศาต่างๆที่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ทำมาเพื่อตรวจจับเพื่อเฝ้าระวังนะครับเพื่อเก็บข้อมูลแล้วก็เพื่อจะประกาศเตือนล่วงหน้าเพราะว่าที่บอกว่าอะไรสุริยะใกล้เข้ามาแล้วก็มันไม่ใช่ใกล้คือมันเกิดขึ้นตลอดเวลามันเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆดูเต็มๆว่าตอนนี้พลังงานเข้ามานะครับจริงๆอย่างภาพจะช้าไปวันหนึ่งนี่คือ3190นี่คือ3192การโรเทชใช่ไหมครับพลังงานปล่อยเรื่อยๆที่มีแสงแฟลชแสงแฟลชมันเป็นแสงถ่ายรูปก็คือการปล่อยโซลาร์แฟลชนะครับโซลาร์แฟลชคือพลังงานรังสีคือ X กดกระเบิดมาเห็นเป็นเปลวนี่คือการปล่อย CME นะต่างกันดูนะครับโซลาร์แฟลชคือแสงแฟลชมานะครับแต่มวลพวกนี้เห็นไหมนี่คือ CMP ที่ออกมาคือไฟฟ้าด้วยการปล่อยพลาสมาออกมาไอ้ตรงนี้ครับเวลามากระทบโลกปั๊บเกิดการสปาร์กเกิดไฟฟ้าช็อตไฟไหม้เกิดแผ่นดินไหวนี่คือที่มาจากตัวของ CMP นะครับหรือไฟฟ้าที่จะตามหลังการเกิดโซลาร์แฟร์ที่เราเรียกว่าโซลาร์สตอร์มเครื่องกล่าวมาซ่อมใหม่ให้รูปไปช่วยจับช่วยอะไรก็23กระแทกเต็มๆ1ช็อตนะครับ23นั้นโอกาสที่รูปนี้นะครับที่มากระแทกเราวันที่23เนี่ยนะครับก็มีโอกาสเกิดอันตรายแรงได้นะครับและโดนแน่นอนดูภาพกลางนะครับเห็นไหมมีพลังงานออกมากระแทกเราเหมือนกันงั้นโดนมากโดนน้อยเราก็โดนแล้วก็ที่บอกครับณตอนนี้มันมีสิ่งผิดปกตินอกจากลมสุริยะคือว่าความกดอากาศนะครับที่ผันผวนเปลี่ยนแปลงอ่ะมากๆเลยผมต้องเช็คความกดอากาศทุกชั่วโมงก็ว่าได้นะครับซึ่งไอ้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันบ่งบอกถึงว่าตัววันดารันเบลหรือตรอกสนามแม่เหล็กโลกครับอยู่ในการที่ตรวจตัวณตอนนี้ความสูงที่448ก็หายไปประมาณ140เมตรนะครับก็เห็นชัดว่าด้านหน้าก็มีมาด้านหลังเสถียรมากกว่าด้านข้างด้วยเห็นตัวโปรตอนเดนซิตี้เห็นไหมครับว่ามันมาเต็มรอบโลกแบบนี้เรียกว่าเต็มอวกาศ
ต็มพื้นที่งั้นเมื่อมีไฟฟ้ามาเยอะปั๊บเนี่ยพื้นไหวของระเบิดก็มีมาแน่นอนนะครับตัวเพรสเชอร์ตอนนี้ทั้งโลกเลยนะครับชัดเจนทั้งโลกมีการเข้ามาด้วยกลางคืนเนี่ยจะเจอหนักนะครับกลางคืนจะเจอหนักมากกว่ากลางวันโดยซ้ำไปเหมือนอย่างตอนนี้ครับก็ชัดๆนะฮะการเข้ามากระแทกสนามแม่เหล็กยังไม่ได้ตั้งจอแต่ดูจากตรงนี้ครับก็ชัดเจนว่านะครับดูมุมขวามือทางภาพขวามือเนี่ยเห็นว่าทั้งขั้วเหนือและขั้วใต้ก็บิดเบี้ยวแล้วก็มีอาการแวบหายของตัวสนามเด็กอยู่เราจะสังเกตว่าแต่ก่อนนี้จะมีประมาณวันละครั้ง2ครั้งหรือประมาณเรียกว่าก็ไม่เกิน10ครั้งนะแต่ตอนนี้ถ้าถามผมเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยมันหายไปเกิน20ครั้งงั้นความถี่ในการหายตัวของสนามเด็กของพลังงานโลกเนี่ยมันมีมากขึ้นเรื่อยๆก็ชัดเจนว่ามันอ่อนตัวเมื่ออ่อนตัวปั๊บก็ใกล้การจุดหมุนของมันเรื่อยๆนะครับการถลับขั้วดับโลกเคยเกิดมาแล้วแล้วก็ย้ำว่าต้องเกิดใหม่ด้วยแน่นอนไม่มีไม่เกิดนะครับไม่มีไม่เกิดเดี๋ยวว่าที่บอกว่าครับเรื่องของเวลาที่ต้องดูกันคอสมิกนะครับก็ยังมาเรื่อยๆเป็นช่วงๆเมื่อคอสมิกไม่ค่อยมีกระแทกลูกโดดเนี่ยก็ชี้ชัดว่ามันเกิดอะไรครับมันก็เกิดพายุสุริยะนะครับเข้ามาพาดผ่านโลกทำให้มันเลยไปมาดูชูแมนเดทเนนส์นะครับอีกหนึ่งครั้งค่าเฉลี่ยขั้นต่ำ 1.8 ยังไม่มีการแตะเอาตอนนี้มี 1.8 ถึงครั้งนะครับแต่ดูตามนี้ก็เรียกว่าไม่เกินณตอนนี้ 7.8 ก็ถือว่าต่ำค่าเฉลี่ยที่ประมาณ4.25 นะครับเราเอาตกเส้นกลางเป็นหลักประมาณ 4.25 ก็ถือว่าต่ำกว่าปกติไม่ควรจะเป็นมาดูตัวทุ่นนะครับตัวทุ่นวันนี้ไม่มีการแจ้งกระพริบนะครับเน้นย้ำว่าสึนามิที่สามารถทำลายล้างอย่างรุนแรงนี้เนี่ยพื้นที่ต้องไหว 8.3 ขึ้นไปแล้วก็การเคลื่อนตัวเป็นระดับนะครับแต่ถามผมนะ 8.2 ก็ประมาณ1เมตรครับแต่ 8.3 นี่ตั้งแต่2ถึง5เมตรถึง10เมตรขึ้นอยู่กับว่าการเคลื่อนที่ของคุณประเทศด้วยเช่นเดียวกันแต่ณจุดนี้นะครับยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลมากนักนะฮะเห็นแต่ว่ามีการเคลื่อนตัวน้ำทะเลมีการเคลื่อนย้ายครับแต่ว่าตัวการแกว่งจริงๆการรายงานการปิดถึงได้มียังมีถือว่ามีน้อยอยู่โดยเฉพาะฝั่งอันดามันของเรานะครับเนี่ยถือว่ามีน้อยอยู่เจ้าของขึ้นลมแรงก็ว่ากันระดับน้ำถือว่าใช้ได้อยู่แต่เทสตีมลมโลกเห็นไหมฮะเรื่องของการแบ่งขั้ว1 2ที่บอกว่าเนี่ยมันชี้ชัด1 1 2 3มันเป็น3วงได้ไงถามผมอย่างนี้นะครับไม่ควรเป็น3วงนะครับแปรปรวนมากขนาดนี้สถิตินะครับตกกระทบเยอะเนี่ยสถิติมีปัญหาครับไปมีมากกับเพื่อนก็ไปลงที่เมกาเป็นหลักด้วยครับในการก่อตัวครับนี่นอกชายฝั่งญี่ปุ่นนะครับนี่ทางด้านหมู่เกาะมิดเวย์ตรงนี้นะครับนี่ขึ้นไปทางราดิวอสต็อกนะครับนี่คืออลาสก้านี่คือเขตอลาสก้าของอเมริกาอยู่แล้วก็มาที่ชายฝั่งนะครับวอชิงตันออริกอนนะครับแคลิฟอร์เนียอ
ง3ทั้งทะเลจีนใต้นะครับทั้งเบงกอลนะครับทั้งฝั่งเปอร์เซียก็ลมพัดลงล่างหมดเลยแล้วก็ลมตรงนี้ข้ามโลกข้ามซีกโลกใต้ด้วยลงล่างมามาดากัสการ์ปกติลมนี้จะไม่ข้ามเส้นถึงสูงนะครับแต่อยู่คือทิมชายทิมมันขั้วเหนือก็ขั้วเหนือขั้วใต้ก็ขั้วใต้ทั้งกระแสน้ำด้วยแต่ตอนนี้มันเพี้ยนข้ามแนวไปเยอะแล้วเห็นไหมครับความผันผวนเมื่อเจ็ตสตรีมนะครับลงมาต่ำกว่า20องศาเหนือนะครับเวนทางด้านอ่าวเปอร์เซียทางฝั่งนี้นะครับทางด้านอะไรนะทางด้านบาเรนนะครับอาหรับแล้วก็พัดผ่านทิมาลัยพัดผ่านแคชเมียร์เนปาลนะครับทิเบตภูฏานนะครับบังกลาเทศนะครับปฏิพม่าตองปนาแต่ถือว่าขึ้นบนไม่โดนประเทศไทยแต่รุนแรงแล้วก็ไปที่แปซิฟิกด้านเหนือนะครับลงมาด้านตรงกลางสู่ที่มหาวายก็ไม่แปลกใจว่าทำไมฮาวายถึงมีปัญหาเรื่องของแมกมาออกมาเรื่อยๆอย่าไม่จบไม่สิ้นเพราะมีพลังงานไฟฟ้าถ่ายเทมหาชนเห็นแวบๆวันพรุ่งนี้กรุงเทพมหานคร13องศาแล้วครับ19องศา17องศาวันอาทิตย์22กรุงเทพมหานคร17องศานครศรีธรรมราช24องศาชุมพร24องศาสุไหงโกลกสุไหงปาดีก็24องศานะครับมันถามว่าพรุ่งนี้ภาคใต้อุณหภูมิ20องศาก็ถือว่าหนาวถูกไหมครับมีพายุเข้า27นะครับก็ลูกนี้มาเนี่ยทบชายฝั่งนะครับมาเลกับไทย27อยู่นะครับฝนตกหนักแน่27จะเข้า28แล้วโคตาบาลูขึ้นแล้ววันที่28นะครับเข้าที่นาที่ว่าเต็มๆนะครับก็มียะลาบางส่วนคนธรรมราชงั้นวันที่28เป็นพายุเข้าขณะที่ฟิลิปปินส์ก็มาใหม่หนึ่งลูกยี่สิบเจ็ดที่แปดนะครับนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีที่ว่ายะลาก็ระวังเรื่องของฝนตกหนักเรื่องของน้ำป่าเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันด้วยนะครับมาถึงนี้ข้อมูลเห็นแบบนี้เรื่องของมวลเมฆที่เข้ามาความชื้นที่เข้ามาวันนี้ดาวเสาร์ดวงใหญ่ครับเป็นดาวเสาร์ดวงใหญ่ชัดเจนมากครับดาวเสาร์กับดาวศุกร์แต่ดาวศุกร์นิดเดียวช่วงหัวค่ำนะ
ครับตอนที่ตกใหม่ๆเห็นดาวเสาร์ดวงใหญ่มากตอนนี้น่าตกไปแล้วนะครับก็ตามมาดูกันสภาพอากาศ10วันข้างหน้าของดร.เสรีนะครับก็เตือนมาเรื่องของภาคใต้ฝนตกหนักนะครับเหมือนกันตอนนี้คนวูบล้มเยอะล้มเยอะก็ถ้าถามผมนะครับส่วนมากมีผลจากการฉีด mRNA ซึ่งผมไม่อยากเรียกว่าเป็นวัคซีนเพราะมันไม่ใช่วัคซีนมันไม่ได้ทำกับเชื้อโรคที่ตายนะครับที่เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่คิดค้นขึ้นมาการขอออกข่าวเรื่องของ CMP ที่ออกมายังไม่มีข่าวนะครับเดี๋ยวลองดูที่ตรงหน้าส่วนตัวคุณแพทย์ก็นะครับวัดประจำนะครับสอนลูกด้วยเนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยตะวันออกเฉียงใต้นะครับเกือบจะใต้เลยแต่ดีขึ้นมาหน่อยของเก่านี่มันที่คุณแพทย์วัดเนี่ยมันร่อนทางจะเหมือนที่ใต้เลยตอนนี้ถือว่าดีขึ้นนะครับเราต้องวัดบ่อยๆดูองศาของดวงอาทิตย์ทั้งตอนขึ้นนะครับและตอนลงนะครับว่าขึ้นองศาไหนตกองศาไหนถ้าดูตามนี้คร่าวๆนะครับถ้าว่าตอนขึ้นตอนเช้านะครับก็คือขึ้นที่127นะครับองศาตะวันออกเฉียงใต้ South East นะครับในเพียงตรงนั้นแต่ดูตอนตกที่261ก็คือว่ามุมนี้ไม่ควรเป็นแบบนี้นะครับผิดปกติเพราะขึ้นค่อนข้างจะอยู่ที่ตะวันออกเฉียงใต้แต่ตอนตกเนี่ยเกือบเท่าตะวันตกเลยช่วงจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะตกที่ประมาณ225องศา210ไม่ใช่เป็น261ถึง70ที่ตะวันตกเป๊ะนี่มันไม่ควรเป็นฤดูหนาวนะครับนี่คือองศาที่เปลี่ยนไปนะอย่าลืมครับถ่ายภาพดวงอาทิตย์บ่อยๆดูท้องฟ้าบ่อยๆนี่ก็ชัดเจนพลังงานเคลื่อนที่มาดูจากเมฆนะครับถ้าดูจริงในมีสเปกตรัมสีนะครับถ้าบอกว่าในภาพถ่ายนี่นะครับไม่เหมือนตาเปล่าเห็นสีม่วงนะครับเห็นดาวไวเลตด้วยนะครับเห็นพลังงานเข้ามาถ้าถามว่าเขียวอ่อนจะมีนะครับแต่บอกว่าของเราจะไม่เห็นแบบออโรรานะครับแน่นอนเห็นแบบออโรราเพราะว่ามันคนองศากันทางการแต่นี่นะคือเห็นการเคลื่อนตัวของตัวเมฆไฟฟ้าโดยการถ่ายก้อนเมฆนี่แหละครับFrog 8 North Road between Leeds and A1 นี่คือที่อังกฤษนะครับ Leeds กับถนนสาย A1 นะครับ A1M ก็ปีใหม่นะครับอันนี้ครับจะบอกว่าภาพพวกนี้นะครับผมหลายคนนี่คือเราเห็นชัดถึงการเคลื่อนตัวของพลังงานที่เข้ามาถามว่าลักษณะนี้มันคิดว่าเกิดจากอะไรถ้าถามผมนะครับจากการที่เคยดร.ก้องพบเนี่ยท่านเคยทำการทดลองให้ผมดูเนี่ยถ้าเกิดก้อนเมฆนะครับมีลักษณะเป็นแกนกลางแล้วมีครีบสองครีบแบบนี้เป็นโลหะที่เข้ามาอย่างโลกเรา
ลักษณะนี้คือโลหะที่แบบผ่านยาวนะครับไม่ได้แบบเป็นวงกลมธรรมดางั้นมีโลหะที่ผ่านโลกเราถ้าถามผมก็มองว่าก็มันคือลักษณะนี้ไม่ใช่เครื่องบินนะครับเพราะอยู่สูงเป็นยานอวกาศก็ว่าได้เพราะว่าพลังงานต่างกันไม่เหมือนกันงั้นถ้าจะบอกเป็นเรื่องของต่างดาวก็พูดได้นะครับอย่างเต็มที่เลยไม่ต้องเกรงใจใครชัดเจนถึงจีนก็ฟังในเรื่องดีๆนะครับงั้นผมว่าถึงจะมีเสียงกล้องนะครับแต่ก็ฟังเข้าใจนะครับฟังเข้าใจวันนี้ก็เที่ยวสบายครับคืนนี้ไม่น่ามีอะไรนะครับเที่ยวสบายหลับสบายพรุ่งนี้วันเที่ยวด้วยนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรคิดดีพูดดีทำดีนะครับทำเพื่อทางรักษาศีลผมเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เทพเจ้าหรือพระเจ้าที่นับถือเนี่ยจะช่วยท่านรอดปลอดภัยแล้วพบกันใหม่ครับอาจจะ 2-3 วันนะครับเพราะว่ายังระบบยังไม่เข้าที่แล้วการเก็บมันยังไม่เข้าที่ถ้ามาดูกันจริงจังสภาพนี่คือตอนที่ถามนี่มันยังไม่ได้เน้นว่าเราจะทำห้องสตูดิโอนะครับว่าอุปกรณ์ยังไม่มีอะไรนะครับตัวหลักๆฝั่งนู้นนะครับที่จริงนี้จอเนี่ยเหลือ3จอที่ใช้ได้นะครับจอที่4ที่ใช้เสียไม่ไหวแล้วกูไม่ติดก็ขอบคุณพี่เบนนะครับนี่คือ4จอที่พี่เบนจากภูเก็ตนะครับเพื่อนำมาครับส่วนจอเล็ก40นิ้ว Samsung นะครับก็ติดดับๆอยู่ส่งซ่อม2ตัวแล้วเดี๋ยวขอตรวจสอบอีกครั้งก็นะครับจะพยายามทำให้ดีที่สุดก็ขอบคุณครับตอนนี้เงินโปะบัญชีก็ได้คืนมา 30,000 นะครับนี่ก็เหลืออีก 40,000 กว่า 48,000 นั่นเองถ้าได้เงินคืนมาคืนลูกแล้วอะไรแล้วก็เดี๋ยวหาตังค์ทำตรงนี้ต่อเรื่องของเสียงกับตัวจอสีเขียวนะครับยังไม่มีจอแผ่นสีเขียวต้องสั่งซื้อมาเห็นภาพชัดมีคืบหน้าครับจะเตือนท่านอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้สวัสดีครับ